บทที่42ครองบ้านอ้อยเจ๊ใหญ่ลุกหุงข้าวแต่เช้าเพราะน้องสาว3คนต้องไปโรงเรียนทุกคนตื่นเช้าหมดยกเว้นเด็กชายอายุ4ขวบ3ขวบและ2ขวบซึ่งยังไม่ยอมตื่นเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนและไม่มีงานอะไรต้องทำด้วยว่ายังเล็กนักแม่ผันสายชนกับโสภาช่วยกันปอกมะพร้าวส่วนในหมั่นกับลูกสาวอีก3คนคือสุมนสุนีและสมใจช่วยกันขนมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วชั้นนอกออกแล้วก็ไปใส่เรือซึ่งจอดอยู่ในคลองบ้านอ้อยโดยขุดเป็นลำประโดงแยกจากคลองเข้ามาประมาณ10วาสำหรับไว้จอดเรือมะพร้าวเต็มลำเรือแล้วหนูน้อยทั้ง3ก็พากันอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นก็จะได้กินข้าวและไปโรงเรียนโดยเรือลำเล็กซึ่งบิดาต่อเองสำหรับให้ลูกๆพายไปเรียนหนังสือหุงข้าวเสร็จเจ๊ใหญ่ก็ตักข้าวต้มใส่ถ้วยแจกน้องๆรวมทั้งบิดามารดาอิ่มข้าวแล้วแม่ผันจึงมาดูคนเจ็บที่ยังหลับอยู่เอื้อมมือไปจับที่หน้าผากก็ต้องตกใจบอกสามีว่าเฮียอาตีตัวร้อนจี๋เลยสงสัยไข้จะขึ้นก็อีโดนซ้อมน่วมไปทั้งตัวอย่างนั้นจะไม่ให้เป็นไข้ได้ยังไงน่าสงสารอีจังแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเฮียภรรยาในหมั่นออกวิตกเดี๋ยวก็ให้อีกินยาแล้วก็ให้กินข้าวนอนพัก 3-4 วันก็คงค่อยยังชั่วแม่ผันอย่ากังวลไปเลยเฮียไม่ปล่อยให้แกตายหรอกนะคืนทำอย่างนั้นก็เสียชื่อหมอจีนหมดนะสิแม่ผันว่าหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บร้าวไปทั่วร่างปวดศีรษะรุนแรงเหมือนว่ามันจะระเบิดออกเป็นเสียงๆไข้ขึ้นสูงจนเจ้าตัวไม่รู้สึกรู้สมยายจ๋าช่วยผมด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าแทงผมเขาละเมอเพ้อพกได้ฤทธิ์ไข้แม่ผันเอื้อมมือไปจับแขนเขาเขย่าอาตีตื่นเถอะกินข้าวกินปลาแล้วค่อยนอนใหม่คนไข้ลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นครั้นเห็นใบหน้าแฝงด้วยแววปราณีของเจ้าของบ้านก็ใจชื้นขึ้นผมปวดหัวจังเลยครับแม่ผันปวดราวกับจะระเบิดอดทนหน่อยนะอาตีประเดี๋ยวจะให้เจ๊ใหญ่เขามาประคบให้นอนนิ่งๆจะได้หายเร็วๆแม่ผันพูดแล้วก็ลุกออกไปหายาตอนสายๆลุงจะเอามะพร้าวไปแลกข้าวและจะแวะบอกที่บ้านสามกระไดว่าลือป่วยอยู่ที่นี่เขาจะได้ไม่ห่วงในหมั่นบอกขอบคุณครับผมไม่รู้จะทดแทนพระคุณคุณลุงได้อย่างไรดีถ้าไม่ได้คุณลุงผมคงตายไปแล้วพูดอย่างซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดมากเลยนะอาตีคนอย่างลุงไม่คิดว่าตัวเองมีบุญมีคุณกับใครช่วยเขาแล้วก็แล้วไม่เคยมานั่งทวงบุญคุณแต่ถ้าลืออยากจะตอบแทนแล้วก็ลุงขออย่างเดียวขอให้ลือเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะช่วยได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ถ้าลือทำได้อย่างที่ลุงว่านี่ก็ถือว่าตอบแทนพระคุณลุงแล้วครับผมให้สัญญาว่าจะทำอย่างที่ลุงสอนแต่ลุงครับผมปวดหัวเหลือเกินหนุ่มน้อยกล้ำกรวนน้ำตาไหลพรากลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะอาตีลุงเคยทุกข์อย่างแสนสาหัสทุกข์เพราะความจนแต่ลุงก็ไม่เคยร้องไห้และเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงลุงก็ไม่ร้องไม่เคยมีใครเห็นน้ำตาของลุงลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้จำไว้ผมไม่ได้ร้องไห้ครับน้ำตามันไหลออกมาเองคนเจ็บแก้ตัว
แต่ถ้าใจเราเข้มแข็งพอน้ำตามันจะไม่ไหลออกมาที่มันไหลเพราะว่าไม่เข้มแข็งบุรุษวัย52ตำหนิทางอ้อมหนุ่มน้อยใช้หลังมือปาดน้ำตาแล้วให้สัญญาว่าผมจะเชื่อคุณลุงต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลอีกผมให้สัญญาครับดีแล้วอติลูกผู้ชายต้องมีสัจจะลุงดูเหงาเฮงแล้วก็ลือนี่เป็นคนมีบุญวาสนาวันข้างหน้าลือจะเป็นคนมีชื่อเสียงก้องโลกจำคำพูดของลุงไว้คุณลุงเป็นหมอดูด้วยเหรอครับผมนึกว่าเป็นหมอรักษาไข้อย่างเดียวซะอีกหนุ่มเจริญรู้สึกพิศวงก็ไม่เชิงลุงเป็นเพียงพูดไปตามลักษณะที่ปรากฏแต่ก็ไม่เห็นพลาดสักทีคนที่ลุงทำนายไว้ก็เป็นไปตามที่ทำนายทุกคนแต่ลุงก็ไม่เคยตั้งตัวเป็นหมอดูถ้าอย่างนั้นคุณลุงก็คงให้หวยแม่นเคยมีคนมาขอหวยคุณลุงหรือเปล่าครับเคยมีหลายรายเชียวล่ะและถูกไหมครับลุงไม่เคยให้ใครเลยไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนอกจากไม่ให้แล้วลุงก็ยังสอนเขาอีกสอนเพื่อให้เกิดปัญญาคนจะรวยหรือจะจนอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่โชคลาภพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าหัวใจเศรษฐีคืออุอากะสะไม่ใช่มานั่งซื้อหวยหมายถึงอะไรครับอุอากาสะที่คุณลุงพูดถึงน่ะหนุ่มน้อยไม่เคยได้ฟังจากยายมาก่อนเป็นคำย่อของธรรมะที่จะนำไปสู่ความมีทรัพย์ได้แก่อุตถานสัมปทาอาขารักสัมปทากริยามิตตาและสมะชีวิตตาคนเราถ้ามันหาหมั่นเก็บรักษาคบเพื่อนดีมีความเป็นอยู่เหมาะสมก็รวยได้ไม่ต้องไปซื้อหวยลุงยังไม่เคยเห็นใครร่ำรวยจากการเล่นหวยแต่ที่ล่มจมน่ะเห็นมามากต่อมากอติอย่าเพิ่งคิดดูถูกลุงนะว่าในเมื่อสอนหัวใจเศรษฐีคนอื่นได้แต่ทำไมลุงถึงจนคนเรามันมีวิบากนะกรรมมีผลมีวิบากลุงอาจทำกรรมไม่ดีจึงมายากจนข้นแค้นอย่างที่เป็นอยู่แต่ลุงก็มั่นใจว่าวันข้างหน้าลุงจะต้องมีสภาพดีกว่านี้ลุงจะไม่จนตลอดชีวิตอย่างแน่นอนผมก็มั่นใจอย่างนั้นครับคุณลุงเป็นคนใจกว้างอบอ้อมอารีขนาดยากจนยังรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันในวันข้างหน้าคุณลุงต้องรวยมหาศาลผมดูเหงาเฮงคนไม่เป็นแต่ก็มั่นใจว่าต้องเป็นอย่างที่ผมพูดงั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่ไม่ว่าจะมีหรือจนลุงก็จะตั้งใจอยู่ในศีลธรรมแล้วก็จะสอนลูกให้เป็นคนดีสำหรับลุงความดีสำคัญกว่าความร่ำรวยคุณลุงเคยบวชหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าคุณลุงรู้ธรรมะและสอนได้ซาบซึ้งใจมากหนุ่มน้อยเปลี่ยนเรื่องถามเก็บความเจ็บปวดเหมือนคลายลงไปเมื่อได้สนทนากับสัตบุรุษลุงเคยบวชที่วัดปากน้ำหนึ่งพรรษาศึกออกมาจึงได้แต่งงานกับแม่พันธุ์ขณะเป็นพระลุงก็ได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังและก็เคร่งในพระวินัยมากลุงไม่เคยถูกปรับอาบัติเลยแม้ว่าจะเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยถ้าพระทุกรูปดีเหมือนคุณลุงผมคงไม่เกลียดพระนะครับหนุ่มน้อยเผยความในใจลือเกลียดพระหรือครับผมเกลียดพระมากเพราะพระทำให้ผมต้องเจ็บตัวอยู่บ่อยๆยิ่งครั้งนี้ผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทีเดียว
อย่าคิดอย่างนั้นอติบาปกรรมเปล่าๆหรือต้องแยกให้ออกระหว่างพระกับโจรปล้นศาสนาเดี๋ยวนี้โจรมีแยะคงเป็นสมุนพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดในการข้างหน้าพวกโจรปล้นศาสนามีมากกว่าพระเสียอีกถ้าลืออายุครบบวชก็ขอให้เป็นพระนะอย่าไปเป็นโจรปล้นศาสนาแต่ลุงดูเหงาเฮงแล้วลือนี่จะต้องบวชไม่สึกไม่จริงครับผมเกลียดพระผมจะไม่บวชหนุ่มน้อยขานโบราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามหรือเกลียดพระก็ต้องเป็นพระคำพูดของบุรุษวัย52ทำให้หนุ่มน้อยนึกถึงพระมหาแพ้วเพราะท่านเคยพูดอย่างเดียวกันนี้ความขัดแย้งในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอติลือคุยจ้อเลยนะก็ไหนว่าปวดหัวแม่ผันเข้ามาพร้อมถ้วยยาเจ๊ใหญ่ก็ถือลูกประคบเข้ามาประคบตามรอยฟกช้ำหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บหากก็ต้องทนเพราะถ้าปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาก็จะเสียสัจจะที่ให้ไว้กับบุรุษผู้มีจิตเมตตาประคบเสร็จแม่ผันกับสามีก็ช่วยกันป้อนยาเจ๊ใหญ่ก็ป้อนข้าวต้มเอาอีกสักถ้วยไหมเจ๊ใหญ่ถามเมื่อข้าวต้มหมดไปสองถ้วยแล้วหนุ่มน้อยยังไม่อิ่มครั้นมานึกว่าตนมาเบียดเบียนครอบครัวนี้จึงตอบว่าพอแล้วครับเดี๋ยวแขกไปใครมาจะไม่มีให้เขากินไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนาถึงเราจะจนแต่ลือก็ไม่ต้องมาเกรงใจด้วยเรื่องนี้เตี่ยสอนเสมอว่าไม่ให้หวงกันกินหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนเตี่ยว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาถ้าเราไม่หวงเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆฉะนั้นลือไม่ต้องเกรงใจกินให้อิ่มจะได้หายเร็วๆจะได้ไม่เปลืองข้าวเจ๊ใช่ไหมล่ะผมรู้หรอกนาหนุ่มน้อยจงใจพูดเย้าแย่เจ๊ใหญ่หรืออยากคิดอย่างนั้นก็ตามใจเรื่องของความคิดมันห้ามกันไม่ได้ว่าแต่จะเอาข้าวต้มอีกสักถ้วยไหมล่ะอีกสักสองถ้วยดีกว่าผมกินจุนะเจ๊เห็นพร้อมๆอย่างนี้เถอะเจ๊ใหญ่ก็เดินไปตักข้าวต้มมาป้อนคนเจ็บอีกสองถ้วยอิ่มข้าวแล้วหนุ่มน้อยรู้สึกสบายขึ้นนึกขอบคุณในครอบครัวนี้ช่างดีต่อเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอติลุงไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับนายมันบอกคนเจ็บเจ๊ใหญ่ครับผมว่าคุณลุงท่านขยันสมกับที่ชื่อหมั่นเลยนะครับนมน้อยพูดถึงบุรุษใจดีเมื่อบุรุษนั้นเดินออกไปยังเรือเห็นเจ๊ใหญ่ไม่ตอบว่าอะไรจึงพูดต่อดีนะครับที่ชื่อหมั่นถ้าท่านชื่อหมั่นแล้วก็แย่เลยแย่ยังไงอติคราวนี้เจ๊ใหญ่อยากรู้ก็ไม่สมชื่อสิครับชื่อหมันแต่มีลูกตั้ง9คนใครเขารู้เขาก็อายเขาแย่คนเจ็บเฉลยอย่างสนุกอติหรือชักทะเล่นแล้วนะอย่าล้อเลียนผู้ใหญ่บาปกรรมเปล่าๆนี่เจ๊เตือนด้วยความหวังดีนะผมขอโทษครับผมเพียงแต่อยากให้เจ๊ใหญ่คลายเครียดเพราะเห็นทำงานตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดมือเลยคนเจ็บแก้ตัวไกลๆแต่ถ้าลือพูดแบบนี้เจ๊ใหญ่ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกเตี่ยถือมากเรื่องนี้ลูกจะมาต่อล้อต่อเถียงกับพ่อแม่ไม่ได้เด็กก็ล้อเลียนผู้ใหญ่ไม่ได้จะต้องรู้ว่าใครเป็นใครสาววัย23เทศนาหนุ่มวัยย่าง18ครับต่อไปนี้ผมจำไว้ต้องขอโทษเจ๊ใหญ่อีกครั้งนะครับไม่เป็นไรเอาละหรือนอนพักผ่อนได้แล้วเจ๊จะไปทำงานละพูดจบเจ๊ใหญ่ก็ลุกขึ้นเก็บถ้วยชามข้าวต้มไปล้าง
หนุ่มน้อยนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่ประเดี๋ยวก็หลับเพราะลิ้นไคล้หมอจีนวัย52พายเรือบรรทุกข้าวเปลือกเต็มลำมาจอดที่หน้าบ้านสามกระไดบ้านดูเงียบเหงาผิดปกติประตูหน้าบ้านปิดงับไว้เหมือนไม่มีคนอยู่บ้านเขาจึงตะโกนเรียกตรงหัวบันไดคุณหลวงครับคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบจากข้างในเขาจึงตะโกนเสียงดังกว่าเดิมมีคนอยู่หรือเปล่าครับผมมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้ทราบไม่มีเสียงตอบเช่นเคยบุรุษวัยกลางคนสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยบ้านออกใหญ่โตอย่างนี้ไม่มีคนอยู่ก็แสดงว่าต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าคนในบ้านพากันแยกย้ายออกไปตามหาหลานชายคุณหลวงที่หายไปเมื่อวานนี้เขาตั้งคำถามในใจอันที่จริงเด็กหญิงเหมือนวัย14ปีถูกใช้เฝ้าบ้านเพราะทุกคนพากันไปงานศพคนสายทิพย์ที่วัดสีหน้าแต่หญิงวัยรุ่นสาวก็ถือโอกาสแอบไปนอนยังท้ายเรือนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหน้าบ้านจึงไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หัวกระไดเราควรจะกลับไปก่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยมาใหม่มาบอกเขาก่อนแล้วจึงไปหาแลกข้าวในมันคิดพลางเดินไปที่เรือแล้วพลายกลับครั้นผ่านหน้าวัดตโนดเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นึกโกรธเคืองตาโจรเท่าที่มาอาศัยพระศาสนาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนที่คิดฆ่าคนอย่าว่าแต่จะเป็นพระเลยแม้แต่เป็นคนธรรมดาก็ยังไม่สมกับคำว่าคนเขานึกไปถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฏในโอวาทปาติโมกผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนึกสงสารพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นหากเขามาช่วยไว้ไม่ทันคงต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนเพราะเขาฉุดลงเรืออติก็สลบสลายไม่ได้สติก็ดีเหมือนกันที่อีสลบไปมิฉะนั้นคงต้องทุรนทุรายอยู่บนกองข้าวเปลือกทั้งเจ็บทั้งคันคงทรมานพิลึกเห็นบิดาพายเรือข้ามลำประโดงมาเด็กหญิงสามคนก็วิ่งมารับในเรือถือกระบุงโกรยคนละใบเพื่อขนข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในช้างและพวกพี่ๆก็จะเอามาตำเป็นข้าวสารเสียก่อนและจึงนำไปหุงหรือต้มอติอีเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงคนเจ็บก็ยังชั่วละละเตียลุกขึ้นไปถ่ายหนักถ่ายเบาได้แล้วเด็กหญิงสุนีตอบแล้วพวกลื้อไปกวนอีหรือเปล่าเปล่าหรอกเตียมีแต่เจ้าตัวเล็กๆสามคนนั่นน่ะที่ไปเซาซีให้อีเล่านิทานให้ฟังหล่อนหมายถึงน้องชายสามคนหัวหน้าครอบครัวเดินมาดูแลคนเจ็บแล้วรู้สึกประทับใจเมื่อเห็นเด็กชายสามคนนั่งล้อมวงฟังนิทานจากหนุ่มน้อยอย่างตั้งอกตั้งใจตาแป๋วจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของผู้เล่าอาเพ็งลือพาน้องมากวนเฮียทำไมอีไม่สบายรู้หรือเปล่าเขาว่าลูกชายวัย4 ขวบหากว่าด้วยความเอ็นดูเปล่ากวนนะเตียพวกเรากำลังฟังอีเล่านิทานสนุกจังเลยต้นไม้ออกลูกเป็นคนก็มีนะเตียเด็กชายบอกบิดาต้นอะไรล่ะอติหรือกำลังเล่าอะไรให้พวกเด็กๆฟังเขาถามหนุ่มน้อยเรื่องมักกะลีผลครับคุณลุงคุณยายท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่ผมยังเล็กๆคุณยายฟังมาจากหลวงพ่อช้างอีกทีหนึ่งหลวงพ่อช้างท่านเคยไปป่าหิมพานต์ไปพบมักกะลีผลคุณลุงว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ต้นไม้จะออกลูกเป็นผู้หญิงสวยอย่างที่หลวงพ่อช้างท่านเล่าให้คุณยายผมฟังบุรุษวัย52มีอาการใคร่ครวญก่อนตอบว่าลุงไม่เคยเห็นกับตาหรอกนะ
แต่ลุงก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะเรื่องนี้มีกล่าวถึงในพระเวสสันดรชาดกลุงศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าพระองค์คงไม่เอาเรื่องเลวไหลไร้สาระมาเล่าให้พระสาวกฟังหรือว่าจริงไหมคงจริงมั้งครับนมน้อยตอบแบ่งรับแบ่งสู้เฮียเล่าต่อเถอะเด็กชายเพ่งบอกหนุ่มน้อยด้วยกำลังฟังเพลินคุณลุงบอกคุณปู่ผมแล้วใช่ไหมครับหนุ่มน้อยถามเจ้าของกระท่อมน้อยกลางสวนลึกยังไม่ได้บอกเลยอติลุงไปบ้านสามกระไดไม่พบใครเลยบ้านปิดเงียบลุงตะโกนเรียกก็ไม่มีใครออกมาไม่รู้ไปไหนกันหมดน่าแปลกนะครับคุณปู่มีบริวารตั้ง10 กว่าคนน่าจะมีอยู่เฝ้าบ้านบ้างหรือว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก็ไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้เช้าลุงจะลองไปดูอีกทีจะไปแวะที่บ้านสามกระไดก่อนแล้วจึงจะเอามาพล้าไปแลกข้าวผมขอไปด้วยนะครับผมเป็นห่วงทางโน้นเสียแล้วจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่เขารู้สึกสังหรณ์ใจหรือยังไปไม่ได้อติบอบช้ำออกอย่างนี้ถ้าเดินทางอาจจะทรุดหนักลงไปอีกรออีก3 วันค่อยไปลุงจะต้มยาแก้ช้ำในให้กินรอให้แข็งแรงกว่านี้ค่อยไปเชื่อลุงเถอะครับถ้าเช่นนั้นผมจะรออีก 2-3 วันเขารับคำอย่างว่าง่ายเฮียเล่าต่อสิเด็กชายเพ่งท้วงเฮียกำลังคุยกับเตี่ยเดี๋ยวค่อยเล่านะนมน้อยบอกเด็กชายเอาเธอเอาเธอจะเล่ากันต่อก็เล่าลุงจะไปอาบน้ำอาบท่าเหนียวตัวจะแย่แล้วว่าแล้วก็เดินไปทางหลังกระท่อมเพื่ออาบน้ำเมื่อกี้เล่าถึงตอนไหนแล้วนมน้อยถามคนฟังถึงตอนหลวงพ่อช้างทำปลอดให้แขกอมเด็กชายเล้งวัย3 ขวบตอบขณะที่เด็กชายเม้งวัย2 ขวบนั่งทำตาปริบปริบหลานชายหลวงธาราจึงเล่าต่อแถมเล่าเรื่องให้สนุกตื่นเต้นเกินความจริงเพื่อให้เด็กชายเพลิดเพลินดังนั้นเมื่อเล่าจบเด็กน้อย3 คนก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าเอาอีกบทที่43ยึดมากทุกมากคุณสายจิตกับคุณอินมาถึงวัดสีหน้าเมื่อพระสงฆ์4 รูปสวดพระอภิธรรมจบลงคุณเปี่ยมกับนายแรมเอาเรือส่วนตัวรับมาจากอยุธยาโดยออกเดินทางตอน4 โมงและกลับมาถึงวัดตอนเกือบ3 ทุ่มหากไปเรือโดยสารก็คงต้องมาถึงในวันรุ่งขึ้นเห็นหน้ามารดาบิดาสาวน้อยทั้ง3ก็พากันร่ำไห้เข้ามาหา2 สามีภรรยาเข้าไปกราบคุณหลวงและคุณหญิงด้วยน้ำตานองหน้าหลวงธาราปลอบบุตรสาวและบุตรเขยว่าทำใจเถอะนะไหนๆเขาก็จากเราไปแล้วคิดซิว่าทำบุญร่วมกันมาเพียงเท่านี้เสียงนั้นแม้เศร้าหากแฝงด้วยเมตตาปราณีและแม่สายทองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสายจิตถามถึงบุตรสาวที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลสิริราชคุณสายใจจึงตอบน้องสาวว่าพ้นขีดอันตรายแล้วเห็นหมอเขาบอกว่าถ้ามาช้าอีกนิดเดียวก็คงไม่รอดนี่พี่ก็ให้พ่อประพจน์เขาเฝ้าไข้2 คืนแล้วเนี่ยแกไปทำอีท่าไหนคะถึงได้เป็นโรคหา
คุณพี่ทราบสาเหตุหรือเปล่าคะคุณสายจิตอยากรู้ต้นสายปลายเหตุเห็นแม่สายทองเล่าว่าไปทานส้มตำปูดองที่ตลาดทานเสร็จก็รู้สึกปวดท้องทันทีเมื่อมาถึงบ้านก็ท้องเสียทั้งอาเจียนและถ่ายหนักคุณพ่อเลยให้นายแรมนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแต่แม่สายทิพย์สิ้นใจก่อนถึงโรงพยาบาลโรคนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเธอก็รู้เป็นบุญของแม่สายทองที่รอดมาได้ผมจะไปเยี่ยมลูกคืนนี้เลยได้ไหมครับคุณอินถามรู้สึกสงสารจับใจด้วยรู้ว่าลูกสาวคู่แฝดรักกันมากการจากไปของคนหนึ่งย่อมเป็นความทุกข์ทรมานอีกคนหนึ่งพี่ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าพ่ออินมาเหนื่อยควรจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปไม่ต้องห่วงทางโน้นพ่อประพจน์เขาดูแลน้องสาวอย่างดีที่สุดประเดี๋ยวเรามาปรึกษากันเรื่องงานศพว่าจะทำอย่างไรจะเผาเลยหรือว่าจะเก็บคุณพ่อท่านเสนอให้สวดอภิธรรม5คืนวันที่6เผาวันที่7ทําบุญ7วันแล้วเก็บกระดูกไว้ครบ50วันทําบุญครั้งหนึ่งแล้วจะได้ไปทําอีกครั้งตอนครบ100วันพ่ออินกับแม่สายจิตมีความเห็นอย่างไรคุณสายใจพูดกับน้องเขยและน้องสาวและแต่คุณพ่อจะเห็นสมควรเถอะครับผมไม่มีอะไรคัดค้านคุณอินตอบการรับรู้ข่าวร้ายอย่างกระทันหันทำให้คิดอะไรไม่ออกเขาเพิ่งสูญเสียมารดาและบิดาไปในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อ2ปีที่แล้วยังไม่ทันจะลืมความทุกข์โศกก็ต้องมาเสียลูกรักไปอีกโอ้อนาถจริงหนอชีวิตคนที่มีความทุกข์ไม่น้อยกว่าคุณอินเห็นจะได้แก่คุณหลวงกับคุณหญิงด้วยว่าหลานสาวมาตายแล้วมิหนำซ้ำหลานชายก็มาหายไปอย่างไม่มีร่องรอยอีกนายแรมมัวแต่ยุ่งกับเรื่องพาคู่แฝดไปโรงพยาบาลกว่าจะได้ไปรับหลานชายก็ตก2ทุ่มเศษรออยู่เป็นนาน2นานก็ไม่เห็นแม่เงารันเข้าไปถามหลวงตาวัตโนดก็ไม่ได้เบาะแสแถมยังถูกหลวงตาขี้โมโหตวาดเอาซิอีกจึงต้องแล่นเรือเปล่ากลับมายังวัดสีหน้าขณะที่ท่านกับคุณหญิงกำลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรมตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านดูจะมีเรื่องร้ายๆนะป้านะนางสาวกล่ำกระซิบกระซาบกับแม่วาดนั่นสิข้าไม่อยากคิดอกุศลก็อดคิดไม่ได้สงสัยคุณเปี่ยมจะเป็นตัวซวยผู้ชายที่ประพฤตินอกใจเมียมักจะซวยไปตลอดชาติตัวซวยคนเดียวไม่พอยังทำให้คนอื่นเขาพลอยซวยไปด้วยแม่บ้านกระซิบตอบด้วยไม่ชอบคุณเปี่ยมเป็นทุนอยู่แล้วฉันว่าเขาอิจฉาคุณเจริญนะและป้าสังเกตไหมว่าคุณเจริญเธอไม่ค่อยจะร่าเริงนับตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านนี่เธอก็มาหายตัวไปโดยไม่มีวี่แววป้าว่าเป็นไปได้ไหมหากเธอจะหนีไปอยู่เซตที่อื่นเป็นไปไม่ได้แน่คุณเจริญเธอเป็นคนมีเหตุผลคงไม่ทำอะไรโดยพลักการอย่างนั้นข้าก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะป่วยกระทันหันก็เลยค้างเซตที่บ้านครูจำนงแต่ครูก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวคุณหลวงท่านจะได้ไม่กังวลนั่นสิได้ยินคุณหลวงท่านจะให้นายแรมไปดูที่บ้านครูจำนงนะเจ้าประคุณขอให้เป็นอย่างที่ป้าคิดไว้เถอะเกิดคุณเจริญเป็นอะไรไปอีกคนคุณหลวงกับคุณหญิงจะอกแตกกันคราวเนี้ยนางสาวกล่ำห่วงเจ้านายแต่ข้าค่อนข้างมั่นใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรคุณเจริญเธอเป็นคนดีมีความกตัญญูคนแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เชื่อเองคอยดูเชื่อสิไม่เชื่อป้าแล้วฉันจะไปเชื่อใครสงสัยเขาจะเตรียมตัวกลับกันแล้วพวกเราต้องไปรอบหลังกระมังเที่ยวเดียวไม่หมดแน่หล่อนหันไปมองทางเจ้านายแขกเหลือมาฟังสวดพระอภิธรรมพากันกลับไปหมดแล้ว
คงมีแต่พวกชาวบ้านแถวนั้นที่ถือโอกาสมาเล่นการพนันโดยอ้างว่ามาอยู่เป็นเพื่อนศพคืนแรกในแรมกับคุณเปี่ยมอาสานอนเฝ้าเพราะว่าตอนนำศพมาถึงที่วัดก็ค่ำแล้วพวกชาวบ้านไม่ทันได้เตรียมตัวจึงไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนคนตายผิดกับค่ำคืนนี้มีผู้คนคึกคักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเซียนการพนันทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมีใครมาส่งข่าวเรื่องพ่อเจริญบ้างไหมคุณหลวงถามเด็กหญิงวัย14ทันทีที่ถึงบ้านไม่มีเจ้าค่ะเด็กหญิงเหมือนตอบสาวน้อยไม่รู้เลยว่าความบกพร่องต่อหน้าที่ของตนได้ทำร้ายจิตใจบุรุษวัย90อย่างรุนแรงหลานปู่เกิดอะไรขึ้นกับหลานปู่คงมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากต้องสูญเสียหลานไปอีกคนนิสกุลจรุนรัตน์จะสิ้นสุดลงเสียแล้วหรือหลวงทาลาคล่ำครวญในใจรู้สึกหมดเรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนจนต้องนั่งแมะลงตรงหัวบันไดคุณเปี่ยมกับคุณอินช่วยกันประคองพ่อตาเข้าไปข้างในคุณสายใจเข้าไปชงยาลมมาให้บิดาคุณหญิงห่วงเห็นเช่นนั้นก็พลอยมีอาการไปด้วยคุณสายจิตกับลูกสาวต้องมาช่วยกันประคองเข้าไปนั่งในบ้านส่วนในแรมแล่นเรือกลับไปรับแม่วาดและสาวๆที่วัดสีหน้าขณะคนบนเรือกำลังชุลมุนคุณพ่อคุณแม่ทำใจดีๆไว้ก่อนเถอะค่ะดิฉันคิดว่าพ่อเจริญไม่ได้เป็นอะไรอาจจะป่วยกระทันหันจนกลับบ้านไม่ได้พรุ่งนี้ในแรมก็คงจะไปรับตัวกลับคุณสายใจปลอบบิดาและมารดาทั้งที่เธอเองก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของหลานแต่ครูจำนงก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวเงียบหายไปอย่างนี้จะไม่ให้พ่อคิดมากได้ยังไงคุณหลวงพูดอย่างเสียงอ่อนระโหยเขาคงติดธุระหรือไม่ก็หาคนมาบอกไม่ได้เรารอฟังข่าวจากในแรมพรุ่งนี้ดีกว่าดิฉันว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยค่ะคำพูดของบุตรสาวช่วยคลายความทุกโศกของคุณหลวงลงได้บ้างท่านนั่งสงบสติอารมณ์สักครู่แล้วจึงบอกภรรยาว่าคุณหญิงประเดี๋ยวเราเข้าไปห้องพระสวดมนต์ดีกว่านะให้ทุกคนในบ้านมาช่วยกันอธิษฐานขออำนาจบารมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ช่วยดลบันดาลให้พ่อเจริญปลอดภัยรอแม่วาดกับพวกเด็กๆก่อนจะได้สวดพร้อมกันทั้งบ้านเลยดีค่ะคุณหลวงแต่อีฉันว่าทุกคนอาบน้ำอาบท่าให้เนื้อตัวสะอาดสะอ้านเสียก่อนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งทีก็ควรจะให้มีกายบริสุทธิ์เป็นอันดับแรกคุณหญิงห่วงออกความเห็นอาการคล้ายจะเป็นลมเมื่อครู่กลับหายไปอีกครู่ใหญ่ผู้ที่อาศัยอยู่ชายคาบ้านสามกระไดก็มาพร้อมกันที่ห้องพระซึ่งบรรจุคนได้ประมาณไม่เกิน10คนครั้นเจ้านายเข้าไปนั่งห้องก็เต็มเสียแล้วบรรดาบ่าวไพร่จึงต้องนั่งข้างนอกหลวงทาราจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขณะที่ทุกคนประนมมือจากนั้นคุณหลวงวัย90จึงนำกล่าวบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์คือพระกกุสันทะพระโกนาคมนะพระกัสสปะพระโคตมะและพระเมตยะแล้วจึงพากันสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งทุกคนสวดได้ด้วยมีกฎของบ้านสามกระไดว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องสวดมนต์สามบทนี้ให้ได้ครั้นถึงบทพาหุงและมหาการุณิโก
ผู้ที่สวดได้มีเพียง3คนก็คือคุณหลวงคุณหญิงและคุณสายใจส่วนผู้ที่สวดไม่ได้คงนั่งประนมมือฟังด้วยอาการสงบสวดมนต์เสร็จประมุขของบ้านจึงนำกล่าวอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรโดยเจาะจงเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรของนายเจริญจรุนรัตขออโหสิกรรมและจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้จากนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันไปนอนด้วยว่าดึกมากแล้วขณะเดินจากห้องพระไปยังห้องนอนเด็กหญิงเหมือนแอบกระซิบกระซาบกับแม่บ้านว่าป้าพรุ่งนี้ผลัดเวรกันให้คนอื่นเฝ้าบ้านบ้างนะฉันขอไปฟังสวดที่วัดอยู่บ้านคนเดียวฉันกลัวผีคุณสายทิพย์กลัวแทบขาดใจเลยท่าทางคนพูดยังไม่หายกลัวผีเผลออะไรกันอีกหน่อยเองก็ต้องตายข้าเองก็ต้องตายไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรแม่บ้านพูดอย่างนี้เด็กหญิงจึงถือโอกาสต่อรองว่างั้นก็ดีแล้วพรุ่งนี้ป้าเฝ้าบ้านนะฉันจะไปวัดบ้างไม่ได้หรอกข้าเป็นแม่งานต้องดูแลความเรียบร้อยจะมานั่งเฝ้าบ้านอะไรได้แม่ว่าตอบเลี่ยงๆที่แท้นางเองก็กลัวผีคุณสายทิพย์ถึงจะเลี้ยงเธอมาตั้งแต่แบเบาะหากก็รู้สึกกลัวถ้าเช่นนั้นป้าก็ต้องหาคนมาเปลี่ยนฉันไม่รู้ล่ะพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่ด้วยล่ะพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่คนเดียวอีกแน่มันได้ยินเสียงอะไรอะไรตลอดเวลาเลยคล้ายๆกับว่าคุณสายทิพย์เธอยังไม่ยอมไปจากที่นี่เอาเธออย่ามัวพูดมากไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีข้าง่วงนอนแล้วผู้อาวุโสกว่าพูดตัดบทนายแรมออกจากบ้านไปได้สักครู่เรือพายลำหนึ่งก็มาจอดเทียบที่ท่าน้ำหน้าบ้านบุรุษวัย52ผูกเรือซึ่งบรรทุกมะพร้าวเต็มลำไว้กับขั้นบันไดแล้วส่งเสียงเรียกไปที่บนบ้านคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับผมมีธุระสำคัญจะมาเรียนให้ทราบคุณสายใจได้ยินเสียงมีคนเรียกโวกเวกอยู่หน้าบ้านจึงให้นางสาวกล่ำออกมาดูคุณหลวงอยู่หรือเปล่าหมอจีนวัย50เศษถามสาวน้อยอยู่จ้ะลุงมีธุระจะพบท่านหรือสาววัย16ย้อนถามถูกแล้วช่วยไปเรียนท่านด้วยว่าลุงจะมาส่งข่าวเรื่องหลานชายคุณเจริญน่ะหรือจ้าลุงหล่อนทำตาโตที่ได้ข่าวดีเจริญไหนในหมั่นถามด้วยว่ายังไม่มีใครในบ้านรู้จักชื่อหนุ่มน้อยเรียกกันแต่ว่าอติเลยไม่รู้ว่าชื่อจริงของอตินั้นชื่ออะไรก็หลานชายคุณท่านที่หายไปเมื่อ2วันก่อนลุงพบแล้วหรือจ๊ะคงจะเป็นคนเดียวกันมั้งอีอยู่ที่บ้านลุงกำลังป่วยมากลุงเลยมาส่งข่าวหายดีแล้วจะพามาส่งบ้านจะประคุณสิ้นเคราะห์ไปทีนางสาวกล่ำยกมือประนมเหนือศีรษะเชิญเลยจ้าลุงคุณท่านคงดีใจแย่อ้อเดี๋ยวให้ฉันไปเรียนท่านก่อนหล่อนหายเข้าไปในบ้านประเดี๋ยวหนึ่งจึงออกมาเชิญอคันตุกะเข้าไปข้างในในมันยกมือไหว้คุณหลวงและคุณหญิงแล้วจึงแนะนำตัวเองผมชื่อในมันแซ่ตั้งมีอาชีพเป็นหมอจีนบ้านอยู่ในสวนเข้าไปทางคลองบ้านอ้อยตอนนี้หลานชายของท่านป่วยอยู่ที่บ้านผมครับหลวงทารามีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าของบุรุษตรงหน้าหลานฉันป่วยได้โรคอะไรหรือจ้าพ่อหมอคุณหญิงห่วงถามเกิดปริวิตกว่าหลานชายอาจจะเป็นโรคหาแบบเดียวกับที่หลานสาวคู่แฝดเป็นถูกเด็กวัดตโนดซ้อมครับผมพายเรือผ่านมาเห็นเข้าเลยช่วยไว้ทันแล้วก็จึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนพลบค่ำวันนั้นให้บุรุษวัย90ฟังอย่างละเอียด
ผมจะต้องเอาเรื่องเจ้าหลวงตานั่นให้ได้คอยดูนะคุณหมอผมจะเอามันสึกให้ได้คุณหลวงพูดอย่างโกรธแค้นใจเย็นๆครับท่านการจะสึกหลวงตาชั่วร้ายคนนั้นคงทำไม่ยากแต่ผลเสียที่ตามมาสิครับท่านต้องไม่ลืมว่าคนชั่วมันมีพรรคพวกเป็นคนชั่วด้วยกันใช่ว่ามันจะอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมรีบก็หาไม่เพราะเหตุนี้คนดีจึงมีศัตรูถ้าท่านเล่นงานหลวงตานั่นพรรคพวกมันก็ต้องตามมารังควานท่านยังไม่มีที่สิ้นสุดผมคิดว่าไม่คุ้มกันเลยที่เราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนั้นจะให้มันลอยนวลต่อไปหรือถามอย่างไม่พอใจนะครับแต่ก็คงไม่นานกรรมต้องตามสนองเข้าสักวันกรรมนั้นมีผลวิบากนะครับท่านผมเชื่อในกฎแห่งกรรมหมอจีนพูดหนักแน่นผมเองก็เชื่อแต่เอาเถอะที่คุณหมอมาพูดก็ถูกเวรจะหยุดก็เมื่อหยุดจองเวรผมอโหสิกรรมให้มันเพราะถึงอย่างไรหลานผมก็ยังอยู่แต่ถ้าหลานผมเป็นอะไรไปผมจะไม่ให้อภัยมันเลยรับรองครับว่าหลานท่านจะหายในอีกไม่กี่วันแล้วผมจะพามาส่งแต่เอ๊ะทำไมบ้านถึงแต่งดำกันล่ะครับหรือว่าไว้ทุกข์ให้อติคงไม่คิดว่าเขาตายแล้วบุรุษวัย50เศษถามด้วยสงสัยหลวงทาราจึงบอกเขาว่าเรื่องเศร้าครับคุณหมอคือวันที่หลานชายผมหายไปหลานสาวก็มาเสียชีวิตด้วยโรคหาคนขับเรือมัวแต่วุ่นวายนำคนป่วยส่งโรงพยาบาลจึงไปรับหลานชายผิดเวลาก็เลยเกิดเหตุร้ายขึ้นหลานสาวไปโรงพยาบาลก็มาขาดใจตายเสียกลางทางไม่ทันถึงโรงพยาบาลคนพูดมีสีหน้าเศร้าสลดคุณหญิงนั้นน้ำตาไหลพรากๆเลยทีเดียวและตอนนี้ศพตั้งที่ไหนครับอยู่วัดสีหน้าเคยคนโตผมเขาเป็นคนจัดการนี่กระสวดไปได้2 คืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่3แต่คุณหมอกรุณาอย่าบอกพ่อเจริญเขานะครับเดี๋ยวจะสุดหนักลงไปอีกเขาสนิทสนมกันมากครับผมจะไม่บอกคุณหลวงทำใจให้สบายเถอะครับคิดซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากไม่มีใครหลีกพ้นถ้าเรายึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์หมอจีนพูดหมายใจให้ผู้อาวุโสสางโศกการจะไม่ยึดมั่นเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณหมอเพราะเรายังเป็นปุถุชนแต่ผมก็เข้าใจที่คุณหมอพูดเอาเถอะผมจะพยายามยึดให้น้อยจะได้ทุกน้อยผมเห็นจะต้องลาเพราะต้องเอามะพร้าวไปแลกข้าวเมื่อวานผมแวะมาบอกตอนเย็นไม่มีใครอยู่เลยวันนี้จึงแวะมาบอกก่อนเมื่อวานคุณหมอมาหรือหลวงทารานึกคาดโทษเด็กหญิงเมื่ออคันธุกะกลับไปแล้วจะต้องเรียกตัวสาวน้อยมาลงโทษฐานบกพร่องในหน้าที่ครับตะโกนเรียกอยู่นานไม่มีคนออกมาผมจึงกลับคุณหมอจะมาพร้าวไปแลกข้าวที่ไหนหรือก็ไปเรื่อยๆแหละครับผ่านบ้านไหนก็ถามเขาถ้าเช่นนั้นวันนี้ผมขอเหมาหมดแม่สายใจช่วยไปบอกแม่วาดให้พาเด็กๆไปช่วยกันขนมะพร้าวขึ้นจากเรือคุณหมอแล้วก็เอาข้าวสารลงไปแทนให้เต็มลำเรือท่านสั่งบุตรสาวคนโตถ้าเป็นข้าวสารใส่ครึ่งลำก็พอครับนายหมันรีบบอกด้วยเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบผู้ใดเขาไม่ใช่นักฉวยโอกาสไม่เป็นไรคุณหมอผมขอตอบแทนบุญคุณที่ช่วยหลานผมไว้
มันน้อยมากหากเทียบกับบุญคุณที่คุณหมอมีต่อผมและหลานบ้านคุณหมออยู่ในสวนลึกคงไม่ค่อยได้ออกมาซื้อกับข้าวเดี๋ยวผมจะให้เขาเอาพวกน้ำปลากะปิน้ำตาลพริกหอมกระเทียมฝากไปด้วยอย่าหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะครับขอให้ผมได้ตอบแทนบ้างบุรุษวัย90พูดอย่างระมัดระวังเกรงว่าฝ่ายนั้นจะเข้าใจผิดว่าท่านดูถูกดูแคลนอันที่จริงมะพร้าวในสวนท่านก็มีเหลือเฟือแม้ผมไม่อยากรบกวนท่านเลยครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นบุญคุณอะไรผมระลึกเสมอว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้ผมยากจนนะครับท่านแต่ผมไม่เคยหวงกินที่บ้านผมมีข้าวต้มหม้อใหญ่ตั้งไว้ในกระท่อมแขกไปใครมาผมก็เรียกให้กินสมัยหนุ่มๆผมบวชอยู่กับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำท่านให้คติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมจำเอามาปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านสอนจริงๆฟังบุรุษตรงหน้าพูดคุณหลวงเชื่อแน่นแฟ้นว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัตบุรุษเขาจะเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตออกดีใจที่หลานชายได้เข้าไปพักพิงอยู่กับคนดีหากเขาเข้าไปอยู่ในบ้านโจรแม้ช่วงเวลา 4-5 วันก็อาจรับถ่ายทอดนิสัยโจรจากเจ้าของบ้านได้หลานปู่เจ้าช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้ผ่านพบสัตบุรุษถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีไหนเลยจะได้พบกับคนเช่นนี้หลวงทารารำพึงในใจผมเห็นจะต้องลาละครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับของกินเต็มลำเรือผมเกรงใจจริงๆนะครับเนี่ยอย่าได้เกรงใจเลยคุณหมอว่าหลังผ่านไปผ่านมาก็มาแวะนะคุณหลวงและคุณหญิงเดินมาส่งอคันตุกะถึงหัวบันไดในมันยกมือไหว้ลาอีกครั้งก่อนพายเรือกลับบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไว้อีกวาระหนึ่งเด็กหญิง3คนวิ่งมารับที่ลำประโดงเช่นเคยหัวหน้าครอบครัวสั่งลูกๆมาช่วยกันขนของจากเรือทำไมวันนี้พวกลือกลับแต่วันยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนไม่ใช่หรือเขาถามเด็กหญิงสุมนครูเขาปล่อยครึ่งวันค่ะเตียเขาบอกเขาจะไปประชุมที่อำเภอเด็กหญิงสุมนตอบแล้วอติเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงหนุ่มน้อยอีลูกเดินได้แล้วตอนนี้กำลังช่วยเจ๊ใหญ่ตำข้าวเด็กหญิงสุนีตอบภาพหนุ่มน้อยท่าทางทะมัดทะแมงกำลังตำข้าวอยู่อย่างขมักขมิ้นทำให้หมอจีนเดินยิ้มเข้าไปหาอติลือไปช่วยเขาทำไมอย่าลืมว่าลือเป็นคนป่วยนะผมหายแล้วครับคุณลุงเมื่อคืนผมนอนสบายทั้งคืนรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวแต่เฉพาะตอนหัวค่ำแต่หลังจากนั้นก็หลับสบายจนรุ่งเช้าตื่นมาก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยช่างน่าอัศจรรย์เสียจริงหนุ่มน้อยไม่รู้ว่านั่นเป็นผลมาจากพลังเมตตาของคนบ้านสามกระไดนั่นสิลุงเห็นลือหลับสบายเลยไม่ได้ปลุกนี่ลุงไปบ้านสามกระไดมาเรียบร้อยแล้วหนุ่มน้อยหยุดตำข้าวพรางถามอย่างใคร่รู้พบคุณปู่ผมหรือเปล่าครับพบสิท่านเป็นห่วงลือมากคุณหญิงท่านก็เป็นห่วงแต่ลุงบอกว่าลือไม่เป็นอะไรมากอีก 2-3 วันก็กลับบ้านได้ผมขอกลับพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับเขาขออนุญาตยังก่อนเอาไว้ลือแข็งแรงกว่านี้ค่อยกลับเจ้าของบ้านไม่อนุญาตแท้จริงนั้นเขาไม่ต้องการให้อติไปรับรู้เรื่องราวการตายของหลานสาวคุณหลวงเกรงว่าหนุ่มน้อยจะเสียใจจนไข้กลับอีก
รอให้เขาแข็งแรงกว่านี้จึงค่อยบอกเล่าให้ทราบผมหายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรผมอยู่ต่อก็ได้ที่นี่น่าอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองนมน้อยพูดจากใจจริงให้อีกลับเถอะเตี่ยเปลืองข้าวอีกินจุยังกะอะไรเจ๊ใหญ่แซงยาวนึกเอ็นดูพ่อหนุ่มเรากับเขาเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตผมจะทำงานให้เจ๊ใหญ่รับรองว่าคุ้มค่าข้าวเขาย้าวตอบไม่เป็นไรหรอกอติหรือกินจุไม่เป็นไรลุงมีข้าวเยอะแยะวันนี้คุณปู่ลือให้ลุงมาเต็มลำเรือเลยพวกเด็กๆกำลังช่วยกันขนมานั่นหมอจีนผู้แสนดีบอกหลานชายหลวงทาราด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มบทที่44สูญเสียเพื่อนรักวัดสะเกษจัดงานเจดีย์ภูเขาทองในช่วงกลางเดือน12ของทุกปีเมื่อหนุ่มเจริญใฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์ขี่รถไต่ถังจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับอาจารย์เลื่อนพรโสพลขณะที่หนุ่มกันเชียงไปขอเรียนกับหนุ่มสำนวนในฐานะเป็นศิษย์วัดเดียวกันงานวัดปีนี้สองหนุ่มจะได้ออกงานเป็นครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับคุณกันเชียงหนุ่มเจริญถามเพื่อนคุณล่ะนอกจากยังไม่ตอบแล้วเขายังย้อนถามคุณตอบมาก่อนสิเพราะผมถามคุณก่อนคนถามไม่ยอมก็ตื่นเต้นนะสิแต่ผมมีหวังอยู่ในใจของทั้งสองอย่างนะอย่างแรกผมจะได้มีเงินไปเที่ยวอุตรดิตถ์กับคุณปฐมอย่างที่สองผมเขารู้สึกพูดไม่ออกด้วยความเก้อเขินหนุ่มเจริญจึงพูดต่อคุณสายทานจะมาดูเห็นเธอเศร้าซีให้คุณประพจน์พามาดูในวันพระที่จะถึงนี้ใช่หรือเปล่าครับคนตอบรู้สึกเขินเขาลืมนางสาวม่วยแห่งบางม่วงหมู่เสียสนิทก็คุณสายทานเธอสวยน่ารักแถมยังเป็นหลานสาวคุณหลวงจะว่าไปแล้วเธอก็คือดอกฟ้าขณะที่เขาเป็นได้แค่หมาวัดผู้คนมาออกันแน่นที่ปากถังไม้รูปวงกลมหนุ่มสำนวนจะแสดงเป็นคนแรกตามได้หนุ่มกันเชียงส่วนหนุ่มเจริญจะเป็นคนสุดท้ายที่หนุ่มน้อยต้องขอเป็นคนสุดท้ายเพราะถือคติหัวเราะทีหลังดังกว่าแต่เหตุผลที่อยู่ลึกๆในหัวใจก็คือกลัวตกเพราะนั่นหมายถึงความตายหนุ่มสำนวนขับรถเครื่องชวัดเฉวียงตายถังไม้วนเวียนอยู่ 3-4 รอบสาวน้อยที่ซ้อนท้ายปากแดงแจ๋นุ่งกางเกงขาสั้นจุดโจจนเห็นรอยเนื้อแตกเป็นริ้วๆที่โคนขาหล่อนโปรยยิ้มให้กับคนดูมือข้างหนึ่งกอดเอวหนุ่มสำนวนอีกข้างโบกมือให้คนชมเมื่อรถเครื่องค่อยๆแล่นวนมาจอดกลางพื้นวงกลมเบื้องล่างสาวน้อยอุตส่าห์แงนหน้าขึ้นไปโบกไม้โบกมือพร้อมส่งยิ้มให้กับผู้ดูซึ่งพากันรบมือเกลียวกราวรอบต่อไปเป็นของหนุ่มกันเชียงครั้งนี้ไม่มีคนซ้อนท้ายเพราะคนขับมือใหม่สาวน้อยจึงไม่กล้าเสี่ยงหนุ่มกันเชียงตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่หนุ่มสำนวนจอดไว้กลางวงหนุ่มเจริญมองอย่างหวาดหวาดคิดว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงรอบของตนแต่แล้วหนุ่มน้อยก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเงาของหนุ่มกันเชียงไม่มีศีรษะคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปจึงยกมือข้างหนึ่งขึ้นขยี้ตากระนั้นภาพที่ปรากฏก็ยังเหมือนเดิม
คือเขามองไม่เห็นเงาหัวของเพื่อนรักกำลังชั่งใจว่าจะบอกเพื่อนดีหรือไม่ก็พอดีหนุ่มกันเชียงขึ้นนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์เสียงโฆษกประกาศแจ้วๆแนะนำหนุ่มน้อยหน้าใหม่หนุ่มกันเชียงสตาร์ทเครื่องโดยใช้เท้าขวากระทืบคันสตาร์ทอย่างแรงบังเอิญหนุ่มสำนวนลืมปลดเกียร์ว่างทันทีที่เครื่องติดมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งทะยานขึ้นชนถังไม้เสียงดังสนั่นแล้วก็ตกลงมากองที่พื้นร่างของหนุ่มกันเชียงร่วงพลอยลงมาพร้อมกับถูกรถมอเตอร์ไซค์ทับตรงคอพอดิบพอดีเสียงคนดูหวีดร้องด้วยความตกใจจากนั้นก็พากันโจทย์จันเสียงอึงคะหนึ่งหนุ่มเจริญได้สติก่อนคนอื่นวิ่งปราดเข้าไปที่ร่างของเพื่อนรักยกรถเครื่องออกโดยไม่รู้สึกว่ามันหนักเจ้าตัวไม่รู้เลยว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนยกรถออกแล้วจึงช้อนร่างของเพื่อนขึ้นศีรษะหนุ่มกันเชียงห้อยไปพาดอยู่ที่ไหล่ตัวเองหนุ่มเจริญรู้เดี๋ยวนั้นว่าเพื่อนของตนคอหักตายแล้วเขาก็หมดความอดทนอดกลั้นชี้หน้าหนุ่มสำนวนที่ยืนตัวสั่นงันงกหน้าซีดเป็นไก่ต้มคุณฆ่าเพื่อนผมคุณฆ่าเพื่อนผมพูดพรางร้องไห้อย่างไม่อายใครก็เอ็งอย่าทิ้งข้าไปนะอย่าทิ้งข้าไปเขาคร่ำครวญพรางกอดร่างไร้วิญญาณไว้แนบอกน้ำตาไหลพรากพรากราวกับทำนบพังก็เรามาด้วยกันก็ต้องกลับไปด้วยกันข้าจะดูหน้าคนบางม่วงหมูได้ยังไงหากไม่มีเอ็งกลับไปด้วยพวกเขาจะต้องคิดว่าข้าพาเอ็งมาตายพ่อกับแม่เอ็งก็จะพากันโกรธเคืองข้าเอ็งต้องไม่ตายนะก็นะหนุ่มน้อยยังคงรำพึงรำพันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เพื่อนรักต้องมาตายเพราะเขาหนุ่มน้อยยังคงรำพึงรำพันก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองอาจารย์เลื่อนบอกให้เขาแสดงต่อจากหนุ่มสำนวนแต่เขาขอเป็นคนสุดท้ายหนุ่มกันเชียงจึงต้องมามีอันตรายแทนผมจะฟ้องคุณโทษฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เพื่อนต้องเสียชีวิตหนุ่มสำนวนถูกฆ่าโทษอีกรู้ว่าตนเป็นฝ่ายผิดหากพูดไปก็ยิ่งเสียเปรียบจึงนิ่งเสียปล่อยให้หนุ่มน้อยว่าอยู่ฝ่ายเดียวอาจารย์เลื่อนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นครูสอนขับรถไต่ถังมา10 กว่าปียังไม่เคยมีใครตกลงมาตายเพิ่งจะมีหนุ่มกันเชียงเป็นรายแรกว่าที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยว่าเหตุเกิดเพราะความเลินเล่อของหนุ่มสำนวนแต่ในฐานะเป็นเจ้าของจึงจำเป็นต้องรับผิดชอบทั้งหมดเขาเริ่มเบื่อหน่ายงานอาชีพเสี่ยงกับความเป็นความตายคุณงามเนตรผู้เป็นภรรยาเคยขอร้องให้เลิกอาชีพนี้ไปทำมาหากินอย่างอื่นแต่เขาดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังจึงต้องมาพบกับความหายนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลิกเสียแต่วันนี้เลยอาจารย์เลื่อนสั่งให้โฆษกประกาศของงดการแสดงอย่างกระทันหันด้วยว่ามีคนตายหากคนดูที่ซื้อตั๋วแล้วอยากจะได้เงินคืนก็ให้นำตั๋วมาขอขึ้นเงินหรือถ้าใครไม่ต้องการเงินคืนก็ขอให้นึกซื้อว่าช่วยทำบุญให้ผู้ตายบรรดาผู้คนที่ซื้อตั๋วรอดูรอบต่อไปครั้นได้ยินประกาศโฆษกต่างก็พากันสงสารนักแสดงหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นไม่มีผู้ใดมาขอเงินคืนแม้แต่รายเดียวหนุ่มเจริญโกรธแค้นคุณสำนวนมากที่ทำให้เพื่อนของตนต้องเสียชีวิตจึงคิดที่จะฟ้องร้องฝ่ายนั้นให้ถึงที่สุดแต่ก็รู้ว่าหากทำอย่างที่คิดก็ต้องกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันต่อไปถึงอย่างไรเพื่อนรักก็คงไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไม่ว่าเขาจะฟ้องร้องหรือไม่พลันก็นึกถึงคำพูดของลุงหมั่นแซ่ตั้ง
หมอจีนผู้ใจดีที่พร่ำสอนเข้ามาตลอดขณะที่พายเรือมาส่งที่บ้านอติลุงจะสอนลือไว้ว่าอย่าได้ไปมีเรื่องกับใครเขามันเสียเวลาทำมาหากินยิ่งถ้ามีเรื่องถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลามากคนจีนเขาถือนะเขาบอกว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไปกินขี้หมายังดีเสียกว่ามาบัดนี้เขาเริ่มจะเห็นด้วยกับลุงมันกว่าหนุ่มสำนวนจะเข้าคุกก็คงต้องใช้เวลานานแล้วก็คงหมดเงินไปกับพวกหากินตามตีนโรงตีนศาลกระนั้นก็ใช่ว่าเพื่อนเขาจะฟื้นคืนชีพมาก็หาไม่ทางที่ดีควรจะเจรจาหาทางประนีประนอมกับฝ่ายนั้นอย่างน้อยก็น่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งให้นายลานกับนางบัวไขเอาไว้ทำทุนทั้งตัวเขาก็ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกับคนที่ฆ่าเพื่อนพระมหาแพ้วให้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม3คืนแล้วรอการเผาซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีขึ้นเมื่อใดเนื่องจากต้องรอให้นายลานบิดาคนตายเดินทางมาถึงเสียก่อนท่านได้มีหนังสือไป3ฉบับถึงสมภารวัดสัทธาพิรมทิดพองและนายลานให้สมภารช่วยเทศปลอบใจบิดาในกันเชียงให้ทิดพองพาในลานกับนางบัวไขมางานเผาศพและแจ้งสาเหตุการตายของนายกันเชียงให้สองผัวเมียรับรู้ในลานกับนางบัวไขโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักที่ลูกชายคนโตมาตายจากพากันร้องห่มร้องไห้ไปหาท่านสมภารที่วัดสัทธาพิรมและท่านก็เทศปลอบใจด้วยได้รับหนังสือจากพระมหาแพ้วก่อนหน้านี้ที่สองผัวเมียจะมาถึงอาตมารู้แล้วว่าจะต้องไปตายที่บางกอกวันที่เขาเอาอาหารเพลมาถวายอาตมามองไม่เห็นศีรษะเขาท่านสมภารนึกถึงวันที่หนุ่มน้อยมาลาหิ้วปิ่นโตใส่อาหารมาถวายด้วยและทำไมหลวงพ่อไม่ทัดทานไว้ล่ะปล่อยให้ลูกฉันไปทำไมนางบัวขายต่อว่าต่อขานพรางสะอื้นหักถ้าอาตมาทัดทานเขาจะเชื่อหรืออีกอย่างอาตมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะมาพิสูจน์ให้เขาเห็นก็ได้แต่แนะนำให้เขาหมั่นไหว้พระสวดมนต์เรื่องของกรรมมันห้ามกันไม่ได้หรอกโยมท่านสมภารพูดตามความเป็นจริงถ้ามันไม่ไปเรียนที่บางกอกมันจะตายไหมครับหลวงพ่อในลานถามบ้างไปหรือไม่ไปก็ต้องตายเขาหมดอายุแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ต้องตายท่านสมภารตอบที่หมดอายุเพราะมันฆ่าไก่วันเดินทางใช่ไหมครับเป็นเพราะนางเมียมันโง่ใช้ให้ลูกฆ่าไก่หาเรื่องกับพระไม่ได้ในลานก็หันมาหาเรื่องกับเมียท่านสมภารจึงพูดไกลเกลียว่าโยมอย่ามาฟื้นฝอยหาตะเข็บอยู่ทำไมล่ะรีบไปคิดกันว่าจะเดินทางไปเผาศพลูกยังไงเมื่อไรไม่ใช่มานั่งหาเรื่องกันอย่างนี้ผมไม่มีเงินเลยครับหลวงพ่อคงต้องขอยืมทิดพองและก็คงจะไปคนเดียวนางบัวไขต้องอยู่ดูแลลูกทางนี้อีกอย่างนึกได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขามากไปสองคนเปลืองค่ารถค่าเรือและโยมไปถูกหรือเขาว่าบางกอกไม่เหมือนบ้านเรานะท่านสมภารเป็นห่วงผมก็ว่าขอให้ทิดพองพาไปไม่รู้จะต้องออกค่าเรือให้เขาด้วยหรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าไปเยี่ยมเจ้าแกะด้วยก็คงไม่มาคิดเงินกับผมโยมพองเขาเป็นคนมีเมตตานะคงไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างที่โยมวิตกกรอกอาตมาว่าเขาจะออกให้โยมด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าก็ดีหรอกผมจะได้ไม่ต้องกลับไปใช้หนี้เขาคนคิดเอาแต่ได้ว่าอย่างนั้นจริงดังที่ท่านสมภารพูดไว้ทิดพองได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหนุ่มกันเชียงเป็นอย่างดีเพราะนอกจากได้รับหนังสือจากพระมหาแพ้วแล้ว
ยังได้รับของลูกชายซึ่งเขียนเล่ามาว่าหนุ่มกันเชียงตายแทนตนหัวอกพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกรักทิดพองเข้าใจดีแม้ยังไม่เคยประสบกับตัวเองก็ตามด้วยความอนุเคราะห์ของทิดพองในลานจึงมีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่มางานเผาศพลูกชายเป็นการมาบางกอกครั้งแรกของเขาถ้าได้มาเที่ยวแทนการมาเผาศพลูกคงน่าตื่นเต้นมิใช่น้อยอาจารย์เลื่อนกับหนุ่มสำนวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่นายลานไม่ต้องควักกระเป๋าแม้แต่สตางค์แดงเดียวพระมหาแพ้วมีลูกศิษย์ลูกหามากจึงมีผู้มาร่วมงานกว่าร้อยคุณประพจน์กับคุณสายทานก็มาด้วยสาวน้อยรู้สึกสงสารผู้ตายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขากำลังดำเนินไปด้วยดีก็ต้องมามีอันพลัดพรากน้องสาวจากไปไม่ทันถึงปีคนรักก็ต้องมาจากไปซิอีกช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้โชคร้ายเหลือเกินหนุ่มเจริญซื้อโกฎทองเหลืองให้นายลานใส่กระดูกลูกชายกลับไปบ้านทิดพองชวนเพื่อนบ้านให้อยู่ต่ออีก2คืนเพื่อเที่ยวบางกอกบิดาหนุ่มกันเชียงซึ่งได้เงินช่วยงานถึง5ช่างจึงไม่ขัดข้องเขาซื้อของไปฝากลูกฝากเมียหมดเงินไป1ช่างกระนั้นก็ยังเหลือเงินอีก4ช่างเพราะค่ากินอยู่และค่าเรือทิดพองเป็นคนออกให้ทั้งหมดวันเดินทางกลับในลานจึงดูสดชื่นขึ้นเพราะนอกจากจะมีของฝากลูกเมียแล้วยังมีเงินถึง4ช่างนางบัวไขคงดีใจจนเนื้อเต้นจะได้หายจนเสียทีเขาคิดวางแผนจะนำเงินไปลงทุนทำอะไรจึงจะเกิดผลงอกเงยขึ้นมาบิดาหนุ่มกันเชียงมีจิตริษยาเขาริษยาทิดพองคิดแข่งบุญแข่งวาสนากับฝ่ายนั้นอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้กระมังลูกชายของเขาจึงต้องมาตายแทนที่จะเป็นลูกชายของทิดพองพ่อแม่ที่จิตใจดีคงจะมีผลดีมาถึงลูกพ่อแม่ที่จิตใจร้ายก็คงจะมีผลร้ายมาถึงลูกเช่นกันนายลานมีจิตอกุศลหนุ่มกันเชียงจะต้องมีอันเป็นไปกำลังคิดอะไรอยู่ทิดพองทักในลานสะดุ้งย้อนถามว่าแกว่าอะไรนะข้าถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่ท่าทางมีความสุขเชียวทิดพองเย้าพอจะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เพื่อนบ้านมีอาการดังที่เห็นอยู่คนที่ลูกตายไปหยกหยกจะมีความสุขได้ยังไงสามีนางบัวขายพูดกลบเกลื่อนแล้วแซงตีสีหน้าเศร้าแต่แกก็ได้เงินช่วยมากโขเห็นซื้อข้าวของมากมายและมันคุ้มกับชีวิตลูกข้าหรือเปล่าล่ะในลานแซงทำฉุนเฉียวกลัวว่าทิดพองจะให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายรู้แล้วว่าไม่คุ้มแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่หรือบางคนเขาเสียลูกแล้วยังต้องเสียเงินค่าทำศพอีกแต่นี่แกไม่ต้องเสียอะไรกลับได้มาตั้งมากมายที่ข้าพูดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาขอส่วนแบ่งจากแกหรอกนะแต่อยากให้แกสบายใจข้าไม่ใช่คนเอาเปรียบคนอื่นทิดพองด้วยรู้ว่าถูกในลานเอาเปรียบนี่ถ้าเป็นแม่ยายของเขาในลานคงไม่มีโอกาสทำแบบนี้เพราะคนชื่อจางแห่งบางม่วงหมู่ไม่ยอมให้ใครเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันก็ไม่เคยเอาเปรียบใครคนที่เก่งกาจฉลาดเฉลียวอย่างแม่ยายของเขาคงหาได้ยากในโลกตั้งแต่มีเรื่องกับหลวงตาวัดตโนดหลวงทาราก็ไม่ให้หลานชายไปเรียนดีดสีตีเป่ากับครูจำนงอีกความที่อยากเป็นแชมป์ลดไต่ถังทำให้หนุ่มเจริญทิ้งดนตรีไทยชั่วคราว
ใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดไปเรียนขับรถไถถังกับอาจารย์เลื่อนพรโสพลยังไม่ทันจะได้ออกงานหนุ่มกันเชียงเพื่อนรักก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอาจารย์เลื่อนต้องเลิกกิจการและหนุ่มเจริญก็เลิกฝันที่จะเป็นแชมป์รถไถถังตั้งแต่บัดนั้นคุณปู่ครับผมอยากเรียนดีดสีตีเป่านอกจากครูจำนงแล้วคุณปู่รู้จักครูเก่งๆที่ไหนไหมครับหนุ่มน้อยปรารภกับคุณปู่เป็นการปรารภที่หลวงทาราชื่นอกชื่นใจนักเพราะท่านก็คิดอยู่ว่าจะให้หลานกลับมาเรียนดนตรีไทยยังไม่ทันที่คุณหลวงจะตอบว่ากะไรคนเป็นหลานก็ถามขึ้นอีกผมจะขอเรียนกับคุณปู่ได้ไหมครับคราวนี้คุณหลวงรีบปฏิเสธทันทีไม่ได้หรอกหลานไม่ได้อย่าให้ปู่สอนเลยทำไมหรือครับคุณปู่เคยบอกผมว่าแก่แล้วมือไม้สั่นแต่ผมก็เห็นคุณปู่เล่นได้โดยเฉพาะเวลาตีระนาดผมยังไม่เคยเห็นใครตีได้ไพเราะเท่าคุณปู่เลยเขาพูดเอาใจคุณหลวงและความจริงก็เป็นเช่นนั้นด้วยปู่มีเหตุผลส่วนตัวนะจะบอกพ่อเจริญก็ได้คือปู่ไม่อยากให้มีตัวตายตัวแทนถ้าปู่สอนพ่อเจริญก็หมายความว่ามีตัวแทนแล้วถึงปู่จะตายก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแต่ทีนี้ปู่ยังไม่อยากตายนะสิแม้อายุย่างเข้าปีที่92ก็ยังอยากอยู่ต่อไปอยากอยู่ให้ถึง100 ปีหรือกว่านั้นนี่คือเหตุผลปู่ที่ปู่ไม่สอนพ่อเจริญหวังว่าคงเข้าใจที่ปู่พูดนะผมเข้าใจครับต้องกราบขออภัยที่เซาซีคุณปู่เขากราบลงที่ตักหลวงทาราครั้งหนึ่งไม่เป็นไรหรอกหลานเอ้ยปู่คิดว่าจะหาครูให้พ่อเจริญได้เขาคิดค่าเรียนแพงสักหน่อยแต่ถ้าหลานตั้งใจเรียนปู่ก็ว่าคุ้มนะเขาคิดเท่าไหร่ครับคุณปู่เดือนละ1 ช่างแพงมาก1 ช่างหนุ่มน้อยทำตาโตด้วยราคาค่าเรียนนั้นแพงกว่าของครูจำนงถึง10 เท่าใช่แล้วถ้าหลานอยากเรียนจริงๆปู่ก็จะส่งเรียนเงินทองปู่มีเยอะแยะขอให้ตั้งใจเรียนก็แล้วกันหลวงทาราพูดอย่างปราณีขอบพระคุณคุณปู่มากครับหนุ่มน้อยกราบผู้เป็นปู่อีกครั้งแต่บ้านเขาอยู่ไกลนะอยู่พญาไทนนแน่ถ้าหลานไปเรียนจะต้องไปอยู่บ้านเขาต้องหุงหากินเองคงไม่สบายเหมือนอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับผมเคยลำบากมาตั้งแต่เล็กๆแค่นี้ผมทนได้และผมจะมาโรงเรียนยังไงครับก็นั่งรถรางมาหรือไม่ก็รถเมล์ขาวในเลิศเรื่องนั้นไม่ลำบากอะไรเลยถ้าเช่นนั้นผมขอไปเรียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับเขาดีใจที่จะได้ไปจากบ้านนี้ตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านเขารู้สึกอึดอัดขัดข้องจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปนี่กระมังที่คนโบราณท่านว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเอางั้นเลยหรือรอให้ปู่ไปทาบทามเขาก่อนดีกว่าเอาละปู่รับรองว่าจะจัดการให้เร็วที่สุดพรุ่งนี้จะให้พ่อเปี่ยมเข้าไปติดต่อให้เรียบร้อยเมื่อไรก็ไปได้เลยครูของผมมีชื่ออะไรครับครูสอนศิลปะบรรเลงหลวงทาราตอบได้ยินชื่อครูหนุ่มน้อยขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่รู้สาเหตุ